ชาวราศีกุมในช่วงนี้ดวงชะตาเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวหนเอกใช้ไพ่อี้จริงในการเล่าให้คุณฟังครับวันนี้มาแล้วครับสำหรับชาวราศีกุมครับผมจับไพ่ขึ้นมานะครับได้ไพ่หมายเลข57 The Flow นั่นเองครับมีแต้มประมาณ3แต้มนะครับแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณผ่านอุปสรรคต่างๆนานามานะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเจริญรุ่งเรืองหรือว่าเจอโอกาสดีๆนั่นเองนะครับคุณต้องปล่อยให้ไปตามกระแสของดวงชะตาของคุณในช่วงนี้สำหรับชาวราศีกุมนั้นอยากจะเดินหน้าอยากจะไปได้รวดเร็วคุณยังต้องรอจังหวะอยู่นะครับในคัมภีร์ของอี้จริงนะครับได้กล่าวถึงไพ่ใบนี้ไว้ว่านะครับเด็กน้อยปล่อยว่าวคล้อยตามกระแสลมจงลดความมั่นใจของตนเองและยอมอ่อนน้อมถ่อมตนร่วมมือกับผู้อื่นจะประสบความสำเร็จโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องมีจิตใจที่แน่วแน่และมั่นคงจิตใจและกายมีแนวโน้มที่จะตระเวนท่องเที่ยวไปมาดุจสายลมการจะตัดสินใจอะไรทำได้ยากหรือได้รับข่าวดีคุณก็จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลการลุกอย่างอ่อนโยนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับความสัมพันธ์และองค์กรใหม่ความคิดของผู้นำที่ฉลาดจะค่อยๆเข้าถึงและซึมเข้าไปในจิตใจของผู้คนการเริ่มต้นที่อ่อนโยนสามารถนำไปสู่การคบหาที่ยาวนานเมื่อใช้แรงที่นุ่มนวลแต่สม่ำเสมอเมื่อเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องจะมีผลสะสมมหาศาลเพราะนั้นไพ่ใบนี้โดยสรุปนะครับจงระมัดระวังนะครับและใช้ความสม่ำเสมอปล่อยไปตามกระแสบ้างอย่าไปฝืนกระแสนะครับแล้วคุณรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้ชาวราศีกุมนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ครับคุณเคยคิดไหมครับว่าเวลาคุณหาเลิกยามงามดีทั้งหลายแหล่คุณแน่ใจหรือครับว่าคุณได้เลิกงามยามดีที่แท้จริงแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้จะดีไหมครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีปฏิทินที่เป็นปฏิทินเฉพาะตัวของคุณเองนะครับในการที่จะดูเลิกยามได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากนะครับดังนั้นนะครับเรามีสิ่งที่แก้ปัญหาให้กับคุณได้ด้วยการใช้เพียงปฏิทินเลิกงามยามดีของโหรเอกเท่านั้นนะครับคุณจะสามารถที่จะเห็นวันที่เป็นมงคลและวันที่ไม่เป็นมงคลสแกนง่ายดูง่ายและใช้ง่ายที่สุดเลยนะครับทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ